ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีก็ลงมาปิดที่จุดต่ำของวันนะคะแนวโน้มวันนี้ก็เลยดูไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือในกราฟรายวันนะคะจะยังไม่มีสัญญาณขายแต่ก็เริ่มมีสัญญาณลบออกมาแล้วจากกราฟอินทราเดย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังการพักตัวในระยะสั้นด้วยนะคะโดยเราคิดว่าในระหว่างวันเนี่ยจะยังมีแนวรับอยู่ที่เส้น EMA 5วันเช่นเดิมนะคะก็คือ1059จุดนะคะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยก็คือเส้น10วันหรือตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น1054จุดนะคะซึ่งถ้าหากว่าลงต่ำกว่า EMA 10วันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นถือเป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะส่วนแนวต้านสำหรับวันนี้ก็ยังมองไว้เป็นช่วงเดิมนะคะก็คือ1070ถึง1073ค่ะสำหรับรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวทิสโก้นะคะตัววันนี้เนี่ยเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยลงมาอยู่ในเขต Oversold ได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาขณะที่เครื่องมืออีกตัวคือ VAD เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ศูนย์นะคะก็แสดงว่าเริ่มมีการเพิ่มขึ้นของการสะสมหุ้นนะคะก็ดูแล้วทิสโก้เนี่ยน่าจะดาวไซด์ต่ำนะคะราคาแถวนี้น่าจะซื้อได้แนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ 37.50 ถึง 38.50 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 33.50 ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัว IVL นะคะตัวนี้เนี่ยก็ปิดเหนือ EMA 75นะคะด้วยวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยให้สัญญาณซื้อนะคะมีแนวโน้มที่จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปก็คือ EMA 200วันหรือประมาณ36บาทนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่32แล้วก็คัทลอสที่ 30.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว Edge นะคะ AGE ตัวนี้เนี่ยเมื่อวานจะเห็นวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องมือ ISI กับ Modify เนี่ยให้สัญญาณซื้อขณะที่ตัว MACD เนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ต่ำกว่า Zero Line นะคะแต่ก็ตัดขึ้นมาจาก Signal Line ได้แล้วเป็นวันแรกนะคะก็น่าจะเก็งกำไรได้โดยที่มีแนวรับ 5.65 แนวต้าน 6.10 แล้วก็ Cut Loss ที่ 5.45 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นสยามแก๊สนะคะ SGP นะคะช่วงที่ผ่านมาราคาวิ่งขึ้นแล้วก็พักตัวไปแถวๆ15บาทบวกลบเล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณมีแนวโน้มว่าน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะคะโดยที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็เมื่อวานวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะก็น่าจะดันราคาให้ขึ้นต่อไปได้นะคะถ้าวัดจากเทรนด์ไลน์ของเมื่อประมาณต้นปี2011ลงมาเนี่ยแนวต้านตอนนี้จะอยู่แถวๆ17บาทนะคะแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่15บาทคัทลอสที่14.30 ค่ะประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ